สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกับหมูหยองคังนะครับในช่วงล้วงลับดารารอบนี้เนี่ยเราจะเป็นข่าวแก้แค้นของสาวยาย่านะครับไปเจอกับเธอดีกว่าครับยาย่าบอกก่อนเลยว่ามีคนแอบเผาเรามานะครับพี่ณเดชน์ปุ๊บแป๊กตลอดไม่จริงค่ะหนูขอขัดเลยค่ะว่าไม่จริงเพราะว่าหนูพูดมุกนี้ออกมาหนูขำตลอดเลยค่ะมุกไหนครับตอนนี้เราให้แก้แค้นคืนอยากจะเผาอะไรพี่ณเดชน์ก่อนอ๋อมีมุกอันนึงที่หนูชอบแซวเขาแต่ว่าคิดว่าตลกนะคะหลายๆคนก็คิดว่าตลกก็คือตอนนี้เขาผอมมากใช่ไหมคะหน้าเขาผอมมากหน้าเขาเลยเหลือ2นิ้วเหลือ2นิ้วทุกคนก็เลยเรียกเขาว่าพี่เพราะว่าหน้ายาวเหมือนแท้น่าอย่างนี้เองโอเคขอบคุณมากขอบคุณว้าวขอบคุณยาย่ามากๆนะครับที่มาช่วยล้วงความลับให้เราได้ฟังกันไว้คราวหน้าถ้าได้เจอตัวอีกเนี่ยเดี๋ยวต้องอัปเดตกันอีกแน่นอนส่วนตอนนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงล้วงลับดารา